ข้ามาฮอดปีใหม่คือกันบาทน้อยๆซ้ำนี่ก็เฮ็ดได้น้ำมนต์เฮ็ดบาทซ้ำกันกับองค์กอซ้อนอยู่หน้าศาลากลางโคราชเนาะโอ้ยมันสิขึ้นเฮ็ดน้ำมนต์ได้เฮ็ดยู่แล้วขึ้นจังซี่แม่เกิดค่าพลาดหลุดลงมาให้จะได้ผู้ท้องเออแม่นแหละเนาะโอ้ยจะสิเว้าหลายลูกศิษย์เพิ่นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านไปเฮ็ดน้ำมนต์บาทน้อยๆศิษย์สามเทื่อก็เหมือนละบ่คั่นไต่เทียนเฮ็ดใหม่บ่โอ้ยก็เทื่อแล้วก็เพียงไม่เล่านั่งเฮือจะไต่เทียนลงไฟน้ำล้นโลดซั่นบ่คั่นตักขึ้นมาหดบ่บ่ต้องตักติลงอาบให้อาบมาล้นตัวซุ่มขี้คาดจังเจ้านี่ก็หัวจุ่มลิ้นคือเป็ดนี่เพียง8ปีก็บ่อาบน้ำตั้งบ้านเขาหลายเจ้าน่ะเขาวายหาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เข้าคังแต่คนเฮ็ดถึกถึกปานนี่ล่ะถึกตึกเจ้าสมาสีลมมันงวยเว้ยเฮ้ยแนวสร้างเขียนแผ่นเขียนแบบเขาเฮ็ดถึกเบิดเจ้าของบ่เฮ็ดน้ําแบบน้ําแผ่นเขาแผ่นเขาบอกว่าเลข8หุ่นหรือพระเขาเลข4หุ่นใส่มั้ยตามเว้ยพร้อมเพียงเฮียนากันมันก็กินปูนกินหินกินได้กินเล็กมาสร้างย่อยใช่ล่ะกินเก่งนี่ล่ะซาบ้านเจ้ายังกินยังก็บ่เป็นกินเป็นแต่ผักตํานินเกี่ยวอยู่คั่นหัวหั่นแล้วเคยได้ยินข่าวว่าผักตํานินล่มทับบ่ได้ตายเที่ยวบ่นี่เอ้ยกินบ่เก่งมันบ่บ้านข่อยที่ต้นบักพี่งวยตึ้มงวยตึ้มลูกตัดไม้ทำไรปลาเฮ้ยเว้าหลายก็ปลูกเสื้ออยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุลลุกไปน้ำก็มีย้ำไปน้ำก็มีเห็นมาซ่อมเนาะบ่ทันได้ซ่อมยากหูเบิดแล้วนี่ใสนั่นแต่งั้นให้ดีก็ยังรักคือพระแม่มาว่าเป็นตะบาปแท้รักไปรักมาถือเกือพ่อเจ้าของทำได้ผู้วางสันผู้พ่อไปไหว้พระรับศีลน้ำมูนี่แล้วพอเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบเจ้าของกับพ่อย่างตีนเป้าจนหอดเฮือนพอเดี๋ยวลูกชายเพิ่นถือไว้ทาแล้วพ่อเขาได้เกือบคู่ไม่แม่เจ้าแล้วพ่อนั่นพอผู้พ่อเลยเห็นบักปอบเพิ่นเอ้ยเกือบปูต้องจนได้ดำเสียมไรขาลูกมัดขึ้นจนไม่ได้นอนเฮือนเดี๋ยวเบิ่งฟังบุญบ่แรงบ่แห้งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไม้ทำไรปลาอยากกินหยังว่าจังคุยหลายมันว่ามันคุยอย่างหยังอย่างหยังอืดๆอยากๆกันฝนบ่ตกก็บ่ได้กินเฮ็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เฮ็ดติถมักอ้อยเลียเอ้ยเขาพูดถึงว่าบ่จักพัฒนาพัฒนาหยังมาเบิ่งเมืองไทยสิล่ะบ่หาแต่ฝนตกเรื่องเฮ็ดนี่กินยามใดก็ได้เขาไปเก็บบ่หลังบ้านเซาก็ได้แรงก็ได้บ่เห็นไปเสี่ยงมาหั่นติบ้าสิเขาปลูกเอาเอาปลูกเฮ็ดมันมีมีหยังปลูกเอิ่นไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรเขาคิดคนเสื้อเฮ็ดมาจะเสื้อเฮ็ดหยังล่ะเฮ็ดเอาเออเฮ็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่สิเอาเฮ็ดฟางบ่เฮ็ดทั้งฝ่าเฮ็ดทั้งลมหรือสิเอาเฮ็ดหูหนูคั่นเฮ็ดได้คือบ่เฮ็ดเฮ็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่นเลยเว้ยบาดนี้โอ้คือสิดอกใหญ่คักแท้วะเอ้ยบ่มีดอกเฮ็ดหูสร้างอยู่เว้าหลายเฮ็ดหูหนูคือมีซั่นมันหนูมีหูเว้ยสร้างบ่มีหูติมียุ่นบ่เฮ็ดหูสร้างบ่มีเฮ็ดเอาเสร็จมาหยังมันดอกใหญ่มันสิกินได้บ่กินบ่ได้ก็เฮ็ดกับห่มกั่งแท่นเฮ็ดเฮ็ดบ่ห่มหรือว่าสันปัดอื่นพนวมบ่ๆๆมาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเซาๆอย่ามาคุยไก่กับซ้ำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบ3ล้อรับจ้างหรอกโอ้ยก็บ่ว่ามันถีบ3ล้อรับจ้างมีแต่3ล้อมาแกนไปขายตลาดไหนพอคือการกับฟังผลคันว่ามัดขาดดูดขอปลาม่อนผลซ้ําบินนี่ล่ะนั่นล่ะที่ข่อยเว้าให้เจ้าจําเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยนี่เขาใส่เวลาเลี้ยงบ่ดนเด้แค่39มื้อเงาหมดคอกเจ้าของบ่ใจใส่อียังก็สร้างโครงการยังสร้างเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยจะไปนี่สวยปานหังแย่พอเราใจใส่แล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พูนน่ะนั่งจุ๋ยนะคาราโอเกะพุ่นโอ้ใส่สอยสินสำนิ้วมือนี่แม่โอ้มาเสร็จใหญ่แท้บ่ใหญ่จะได้ลูกแห่เอ้ามาคือเหลี่ยมดีแท้บ่เหลี่ยมจะได้ไปซุบเอาอ่ะที่เอ้ยหามือตัวมันออกเสียวหลึมๆกัดคอเป็นตุ้มกากซากจังเห็นขากันตัวอยากห้องเพ่งไปแต่ห้องม่วงแรงพี่โอ้ไปแต่เว้นแต่ว่าจัดโต๊ะซอยเขาอยากห้องเพ่งขอไม่แน่พ่อเพ่งก็ขึ้นตลาดไซเลยพี่นี่มีความสุขสนุกกับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้านาตำนานหน้าแรงน้องจ๋าจะขาน้ำตาลแล้วตัวหนังสือเขาก็แลนไว้ปวดอ่านน้ำบ่ทันสะกดน้ำบ่ทันลีเลียลีเลียน้องเขาตัวเพิ่นใช่มันมาเว้าคืนบ่ตัวดอกกะเกานะเอื้อกตัวปูนขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลึมๆหาเจ้าสิล่างเขาไปโจกล่างในแก้วน้ำเขาเลยยางย่อยน้ำมือมันเว้ยกูว่ามันขันยานั่งกับป้าปหาเจ้าสิเสร็จเขาไม่บิดดึงผ่าหอตัวเขาลงมาเสียทั้งไตเนี่ยจุยน้ำน้ำมันนั่นละอันเขียวเขียวเพื่อนกินต่อวิอย่าบอกเป็นนักขี้เดียดหลายมันจะบอกเกิดโรคฟังข่อยเบาก็แน่มีใส่เพื่อนมันไม่มาจังสั้นหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยนี่ใส่เวลาเลี้ยงบ่นาน39มื้อท่อนละเป็น5ขี้ขาวตาตุ่มข้อคนจ้อยก็จ้อยขี้มูกก็ไหลหูก็หนวกตอดเหี้ยก็บ่ถึกยามมื้อเช้ายังมีกระจิตกระใจขันน้ําเขาอยู่ทาปีกตับก็หัวสักกระเทียมตายความพันเอเลยอยู่
จ้าของพุ่นนาเลี้ยงมาจากคาราโอเกะที่เขาติดปิดยางมาตาฟ้างบ่เห็นหงมาฮอดเห็นไก่ตายแท้ที่สิเอาไปทิ่มยังมาต้มน้ําฮ้อนถอนขนปิ้งขายอยู่เด้อนี่เสียวเงินขึ้นปิ้งมันก็คุณเอาไก่บ่มีมันเนาะแม่นแล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิ้วกับคิ้วคุยกับคุยข้าวกับข้าวโยนแมวๆก็ยังบ่เหลียวเบิ่งอยู่ปานนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดอยู่ดิสี่กล้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟาง8ดาวเขาไม่ต้องหาดาวแต่ปานนั้นก็ยังไม่มีบุเหลียวเบิ่งอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเสียแต่งโตซะพ่อเว้ยถ้าแป้งว่าซั่นว่าเอ้ยน้ำมันแดงยึงคึงอยู่เพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเพิ่นกันอยู่หาทำเลสิว่างของขายนะเขาบ่มีบ่เคยไปกักเสียนะถือผัวบังคับไปไปไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะคนยางกายมากมืองุ่มดังงุ่มไม่ยังมันกุยไก่เหย่ากุยแถวบ่อนจะกุยบ่กุยเลยแม่งวันบินมาฮอดหันยังเลี้ยวนี้ไปทางอื่นแม่โอ้จนแม่งวันบ่หลับอ่ะเนี่ยรถโดยสารจอดปั๊บเพิ่นกะว่าสิขายคักๆอันเด้ปิ้งไก่เขาในหน้าต่างเฮาไก่ด้านขัดแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ่มลงบ่ทันหมุนลงไปใต้เบาะพุ่นน่ะแล่นอ้อมรถคือไก่บ้านค่ะไก่บ้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่วงแห้งและท้องมันแวบก็สิ้นเหี้ยซะแล้วเศร้าน่ะสิ้นปึ้งเออใครอยู่เกือบมันหลุดมือกูหามึงไก่บ้านค่ะขี้มูกก็ไหลออกหลงว่างสิ้นเสร็จขี้มูกสักก้อนบาทยางต้อยยังบ่ได้ขายอ่ะแต่ปานนั้นก็บ่ได้ขายจักหีบจักปิ่งยางกลับขึ้นมามาเห็นสิ้นเจ้าของยันว้ายกูได้สิ้นเหี้ยพุ่นล่ะพับปั๊บแป๊บหนีบซะตะแล่เจ้าของไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะเลี้ยวเงาเจ้าของอยู่ในร้านเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้ขนาดเป็นเสียงเจ้าของมอเตอร์ไซค์รับจ้างแซวหลบอยู่ข้างหลังคุณนั่นสร้างหน่อยฮันนี่ว่าจะได้ตายซะบ่ได้ครับว่าโอ้ยนี่ใส่มันเว้าพื้นเป็นไก่บ้านฟังข่อยซะก่อนสิที่จำมาไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยเลี้ยง39มื้อนี่นักกิโลครึ่งซะได้แม่นเอาหินแหยัดปากมันสิมันบ่แม่นอาหารเสริมหยังไก่พันธุ์ด้วยข่อยเว้าอยู่นี่พันธุ์สิ้นเออพันเนื้อพันสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อเนื้อก็เนื้อเว้ยสิ้นก็เอ้ยถือทั้ง2คนนั่นแหละพักกะหล่ำบ้านเจ้าฮอดแต่ย่ำหนาวก็ปลูกย่ำหนาวล่ะปลูกกะหล่ำมาเบิ่งเมืองไทยเด้อบ่หาตะหนาวสมัยสิฮอดเฮาใส่ปุ๋ยเล็งเออแซ่มันยิกมันงอบ่ได้เขาใส่สารให้มันงอบ่ทะนุขายอันนี้เห็นด้วยเว้ยอยู่ตลาดมีแต่หัวซั่นเพิ่นอยู่เมืองไทยกินมื้ออยากมื้ออยู่กินท่านอยู่ท่านกินกินแล้วพักกันหลายตายไปแล้วเอ้าคิดจังไหลตายบ่ไหลตายจะได้สารพิษตัวข้างย้อนยังบ่ทันเหมือดอยู่อ้าวจะบ่สังเกตตัวหัวพักหมดกับบ่จอนั่นโอ้มันขิวมันเหม็นป่านนั้นเพิ่นไปโทษที่ใหม่ๆกวนบ้านกวนเมืองพักกันได้ไปรัดคิกป้องกันได้เด้อพุ่นน่ะบ่ว่างแต่ปลัดคิกคนนายเพิ่นคิกก็บ่อยู่เล่นก็ยังบ่เล่นเล่นกับสารผิดบ่นี่แม่คันนายเพิ่นคิกบ่เขาก็ให้ผู้ว่าคิกติบ่มีหรอกผู้ว่าคิกสักต้นนิ้วต้นไหนต้นมาใหญ่ก็ปั๊มลงบากดีๆปูนกันเที่ยงนั้นถามว่านายกคิกผู้ล่ะมีหัวหน้ายกคิกบัดนี้ยัดเยียดความตายคากันทั้งอ่อนยันจะบ่ได้เงินสิ้นไว้ซั่น15มื้อยังตัวเขาสดตาของสดๆสดตัวใส่ตู้เย็นเว้ยถิ่มลงแป้นปกเออมันแข็งแซ่น้ําอยู่2ชั่วโมงยังบ่ทันแล้วอยู่แม่ไฟซองลงแดงที่ครึ่งผู้ซื้อก็ซื้อเลยแล้วยางวิดลั่นแหลกอดตอดอยู่เพี้ยแล้วจังปิงนี่รุดมือถือขี้ดินเหม็นไป8กุ้มเหม็นก็เหม็นแบบสดๆดอกที่ว่านี่ใสไก่บ้านจ้าสัมสิกินเฮ็ดสัมสิเสียงเนาะจอยกดว่าได้อ้ายบ่แม่นบ่ใส่กันเฮ็ดเพราะเมืองไทยดอกซ้ำปูมือไปหากินน้ำโคกน้ำปลาหมดมือจะว่าสินซอยก็บ่ได้พ่อต้มพ่อแจงฟังเล่าบ่ได้เข้าโคกเข้าปลาด้วยครับทกขาลงคันใดไปบ่ระวังตําเฮ็ดเพาะลมหัวแตกตายปึ๊ดไปอย่างเนาะมันคุยบัดนี้บ่มันคุยเด้อครับอยากให้เห็นนกคุมบ้านทุกข่อยโอ้ยนกคุมสร้างบ้านหลายอย่างหลายโอ้ยตัวซ้ําหานพุ่นพูดแล้วซ้ําลูกไก่มันสิลงเสือนี่เว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเด้อเออตัวใหญ่มันค่อยขี้ไปหน้าซุมึงมึงเว้าบัดนี้บ่เสียอีกคันเฮาเว้าน่ะแก้เขาแก้น้ําบ่ได้ใส่รถใส่ล้อได้เด้อใส่หยังนกคุมแล้วแก้ให้มันสิแก้เป็นบ่ก็ห่วงห้องข้อจะห่วงตาเนาะมันก็ตอดได้ไม่ตรงๆใส่กระตาไปบินไปเท่ๆเหล่าพูนล่ะยามฝนตกมาจักกบจักเขียดจักปูจักป่าจักอึ้งขึ้นมานั่งดอกซ่านคุยนะเฮาเซ้ยสิมาเฮ็ดหยังถ้าเบิ่งโทรทัศน์นําคนก็ต่างบ้านเพิ่นรายการหยังมันสิเป็นตะเบิ่งแท้รายการม้วยเนี่ยเฮ้ยแค่นี้ก็ฮู้ว่าตัวล่ะตัวหยังโทรทัศน์ประเทศลาวบ่มีม้วยข่อยยังฮู้ก็เบิดเบิ่งฟังไทยพี่น้องนั่นบ่เมืองไทยอ่ะโอ้ยคันขี่ที่กับพาเข้ามาฮ้อไว้โลดเบิ่งผู้เดียวคือกันว่าหุ่มตาแดงน่ะมีหุ่มตาปี้นอยู่หั่นโอสร้างว่าก็บ่ว่าขี่ที่ล่ะอีพ่อม้วยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียบแต่ความกระจายทั้งเสียงทั้งภาพทั่วโลกเขาเบิ่งแค่มาตัวโอ้คําว่าส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมันเฮาเบิ่งขึ้นหลายๆเนาะเขาส่งไกลมันไกลเครื่องรับจะบ่ดีเว้ยบ่ดีจะได้ซื้ออยู่ฝั่งไทยซื้ออยู่ไสซื้ออยู่น้องค่ายหั่นแบบใดก็ย่างดีแล้วสีแม่สีหยังขาวดําเพิ่นโอ้ยเมืองไทยเขาบ่ใส่ละขาวดําเขาย้อนลูกของเพิ่นล่ะมันต้องซุปเปอร์คัลเลอร์รีโมทคอนโทรลนี่แล้วมันมาโหมดโหมดนี่แล้วก็สิได้ซื้อนั่งกดเอาโลบตะกดจนโป้มือบุ่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเทียงตับม่องขึ้นพุ่นโอ้ยหามึงเอ้ยสนดได้ท่านยกแรกพอดีพอดีนักมวยเขาแป้งที่ต้องสินักมวยเอ้ามันคือเป็นซั่นหูมันลมเอ้ย
เวทีบิดอยู่จังปั่นพาเข้ามานี่นั่นว่าถนนจะว่าแม่งยังต้องแม่งยังไรกัดกันเต็มหน้าจออยู่10 14นิ้วแล้วเห็น8นิ้วนึงแม่งเฮ้ยเครื่องรับเจ้าหุ่นบ่ดีหือภาพมันก็ล่มแล้วจะเบิ่งผู้ใดโศกเขาสายโศกบุ๊ดแต่โบราณนึงยังก็มาเว้าอยู่แม่มึงบ่แม่นตุ๊กตาแม่งยังท่านคนอุ้ยคนครับปุ้ยเว้ากูงึดแท้มันเป็นคนอีหลีบ่ใหญ่เจ้าตาคนอีหลีติเด้อเบิ่งกาว่าคนเบิ่งให้เบิ่งแน่พิจารณาบ่งใหม่ก่อนเบิ่งให้เล่าแน่เล่าสายตาบ่ดีบ่ฮั่นเสียใจปานนั้นครับเอ้าแม่นแท้เอ้ยแม่นนี่เด้อแม่นอีหลีอ่ะเล่าจำได้โอ้ยชื่อได้แล้วนี่แล้วต้มน้อยขมแม่น้ำผมมากินกับโคตรอ่ะวะบังนัดเขาเจ้าเพ่เนี่ยไงล้มปากแล้วว่าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนอันนั้นมันหนูนี่ละหนูเขาพักอะไรเนี่ยอันนี้บ่แม่นหนูบ่แม่นหนูจันฟอนครับฮั่นดอกเว้ยเลาะพ่อเบิ่งจะได้ไปหาท่วงมาทุกทิพย์ทั่วแดนนั่นคนต้นคนละนี่เด็ดสังเกตนี่มีหอดข้างนี่ๆแม่นบ่นั่นบายดีคือหยังนี่อุ้ยบายดีสิเบิ่งหายบายแล้วนะครูบาโอ้อีพอเอ้ยมันคือหนังของปลาเป่าแท้เด้อมันจะเด้อเฮียไม่ยังอยากบายอยากบายขึ้นมือบายแล้วมือเลยนะครับไม่บายนะบอกเฮ้ยคอยใบบ่ใบเนี่ยตื่นตอนได้ย่ำคอยใบไปแล่นนี้มันสิกัดคอยเด้อน่ะว่ามันกัดเขาเด้ให้ใบบุญหัวต้องเขาเด้ให้ใบเขาเด้ข้างบ่ตื้อมาจับดีแซงที่คนจองไปละบ่ครับจะขอตะเกียงเอาไปยังพ่อขอไฟแกงสะพานขี้เล็กฮื้นโอ้ยทำไมเป็นขาจักได้ล่ะข้าก็บ่ได้ว่าขาจักขาจักสมศรีอยู่สูงกว่านี้เนาะไม่ยังข้างจักตั้นโอ้ยมีหอดข้างจักจักคนแต่หักซะละโอ้กัดมือกูด้วยล่ะใส่มึงฮะแล้วก็คือพอตตาตีบ่อยมือกูมืนลุยไปใต้บังหันโอ้โหแขวคมติล่ะคมอยู่ครับกูล่ะอาบเบิ้งอาบปากเบิ้งอาบปากหน่อยแค่กินถั่วถั่วงอกนะมามึงเอ้ยบอกตรงมันเลยโอ้ยแขวบ่มีจักเลยมันไปเสียงมาใส่วะบ่ได้เสียงพ่อมันไปใส่ซั่นบ่มีมาตั้งแต่มือเกิดว้ายจังได๋สิกินถั่วงอกได้มันคืออยากถั่วงอกพุ่นซั่นกะดีเดียดีเดียดึ๊ดเลยแล้วดีเดียดีเดียดึดครับเอ้ยมาบอกไม่ยังอ่ะนี่ดังครับป๊าดมันคือไตไก่แท้วะหาอ่านกินได้ทั่วทิพย์แล้วโอ้ยอ่านก็บ่กล้ากินดอกจังหมักท่านแห้งนี่แม่มึงเจ้าหัวมันเหลียวบ่เห็นตาแม่นบ่ท่านหัวเขาล่ะจะว่าตาอยู่ไสบ่ก็อยู่ไตคิ้วนั่นเด้ตายซื้อคิ้วอยู่ไสเนาะบัดอยู่ไตดังนั่นน่ะพี่บ่าบ่คิ้วอยู่ไตดังกูซ้ำกูถามมึงได้เลยเนี่ยเห็นมึงยังถามอยู่เว้ยทำเบิ่งในพี่มันสูงพอดหยับลงมาอีกเนี่ยโอ้ยตาบ่ดีเขาหาเลยมันหยับลงไปถึงแล้วถึงแล้วมันโปโปนี่ล่ะเออนะโอ้ยอย่าไปซ่องใกล้โอ้ยปานสิบีบสิวซ่องกับบ่เห็นหากินไฟมึงเอ้ยตาจะในกวนอย่าฆ่าบาดกับบ่ปานครับคือตาปลาดุกเนาะมันก็เป็นสิวะสองสั้นโอ้ไปแต่งแค่พันละล่ะบ่ได้แต่งพ่อเอาคือเป็น2สั้นเป็นมาตั้งแต่มือเกิดอีกละนี่กะส่วนมากเขาเจ้าสิแต่งได้จังเป็น2สั้นแม่นบ่เออเนี่ยผมแต่งหมด 20,000 ได้ป๋ากันแล้วคุณแล้วถ้า2สั้นบอกว่าให้ซื้อแมงงัวโตกล้วยจะได้เอาเงิน 20,000 ไปก็ยอดอัน2สั้นนี่แล้วมันสิได้ขาดนี่บ่ได้แต่งนี่ญี่ปุ่นเห็นมักคือหยังนี่ตัวมันก็คือดีแท้ก็จะเป็นวาสนาตัวหลายเนาะแม่นบ่พ่อเกิดมาคนเราฮักเราหุ่มเราหอมแม่นตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ใหม่คนตา2สั้นเขาว่าบุญผ้าผ้าใหญ่ตัวแม่นผู้เราบู้ตา2สั้นคือโตเด้บ่ว่าแต่ญี่ปุ่นมักเด้อเบิ่งคักแล้วไผแม่มักพ่อมัดไก่ก็มักคือกันเต็มขอบปากขาวอากลางมองๆอันจะติงหามเอาออกผมเลยยังไงขามัดโอ้ยเขาสิตาแตกเหมือนขาจังซั่นบ่ตายหมดดอกเฮ็ดจังได๋สิตายซั่นน่ะไฟเผาไปเดี๋ยวจักปีบ่ได้ปั่นเลือกได้เนาะเลือกได้มึงเข้าหน้าก็ว่า80พุ่นแล้วก็ปุ๊บฮะบู้ยนี่ล่ะ80 80บั่มซ้ำนี่90สิอยู่จังได๋ซั่นโอ้ย90สิกูว่าจอดได้ย่ำหลับย่ำนอนอยู่จังได๋บ่ปาดสิโทษคนจะได้มาสร้างภาพหน้าได้คะเนี่ยมาวี่หน้าพับได้ปันศาสตร์บ้านแพงโอ้ยเศร้าเลยพ่อมันพับบ่ได้ดอกพับบ่ได้ติครับป้อยเว้ยเลือกงานบ่ถูกลักษณะเจ้าของบ่ถูกมันอาจสิมาห้องเพ่งดอกไปถีบ3ล้อรับจ้างซับหยังมันสิมีคนขี่นําผมบ่ล่ะพ่อเออแม่นเนี่ยเนาะครับขี่ไปฮอด4แยกคนหันหน้าถามผู้โดยสารสิไปซ้ายไปขวาก็ครับผู้โดยสารโดนรถขาหักบ่ได้ยากอีเด้ล่ะหาเรื่องใส่หัวเจ้าของซื่อๆอันเฮียนจบซั่นได้ซั่นจบม5พ่อม5ครับหมูบ่คือดีเดี๋ยวไปสมัครเป็นยามซับหยังเออยามอยู่โรงพยาบาลนั่งอยู่ใส่มันหลายย่ำเนี่ยย่ำนั่นน่ะอยู่หน้าประตูแล้วสิมีคนเขาไปหาบ่ล่ะอีพ่อเขาสิกล้าจอดบ่ล่ะสักอยู่ทางหลังอะไรอยู่ทางหลังบ่ไหนเอออยู่ผู้น้ำมองเขาจนมองดับคิดผู้น่านั่นแล้วมองเขาสิขาทิ่มอ่ะ
สวัสดีพี่น้องเป็นภาษาพื้นเมืองแน่สวัสดีแม่เอาบอมโอนสระยืนกรุปเนียบันถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเท่ากับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนมาขมัดเอาจนาบันบอกเคยแม่เอาบอมโอนสระยืนมอยกำลังเจ็ดนางคณะเปียดพินทองมาขอบคุณมากที่ท่านเสียสละเวลามีค่ามาชมดนตรีเพชรพินทองยูสต็อปเป็นยังเอาออกไปพี่ผมถึงขอไปสัมภาษณ์ก่อนเลยภาษาเขมรในอ่าวจอยภาษายังพงของพระยาหรอกขนาดเมืองเลยเจ้ายังง่วงปานไกลตาแตกแล้วอย่าดูถูกนะครับสีฮานูนันอ่าวเด้โอ้ยบ่แม่นคุยแล้วก็บ่แม่นย่องเจ้าของภาษานี่จับหางหูดเป็นฝางูสิงมาตาแซ่ล่ะครับขมัดโมบิทำไมแต่ไม่เอาบังคับมันคือบอกน้องเล่งใช่ปะไม่ยังล่ะผมอุตส่าห์ถามดีๆตามธรรมดาผมไม่เคยถามคนดีไปนี่ดิผมอุตส่าห์ว่ามาตาแซ่ล่ะครับมาตาไซผิดแม่มที่ไปนี่โอ้คือซวยเถอะวะทำไมมันเม่นกุยแม่มึงล่ะกุยอ่ะมึงยังไม่ยั่วนะสอกซับหน้าผากจะบาดเด้มาบันทายจอเต้เต้มเลยโอ้ยเต้มว่าเต้มว่าว่าเต้มเต้มก่อนอันไหนอันไหนอย่าทะเลาะเบาแหวงอย่าขาดมาท้องว่าพ่อบอกออกพ่อบอกอย่าทะเลาะข้างนั้นมนเขาว่ามันกบสิงเขาไงอย่าทะเลาะเบาแหวงอย่าขัดแย้งเหยียดหยันจงรู้จักรักกันอย่าหุนหันสะเพร่าเขานั้นเบ้าภาษาขแมรู้ไหมเอาเกลือมาเอียบปากข้าเนี่ยนะไปโอ้ยมันมาทันลอกหนังที่มีเอือบมันยังไงอย่างนี้เจ้าจะมาบอกขอขางมันพี่บอกไปจะได้ผมผสมแต่ผมเขียดว่าจะเศร้ากันแล้วกันนะไม่ยังเอาคอยถามดีๆเจ้าก็ได้ยินตัวผมก็นำข้าโอ้ยเอาไม่เขียดแห้งเถื่อเขาว่าหนังไหนก็เอาผมถามดีๆมาตาใสละครับมาตาใสผิดแม่มันถึงมันว่ามันยังมันทำใจมาเลยมันยังว่าแม่มึงล่ะเหม็นกุยโอ้ท่านักย่อเต๋อบอกสลักศิลาทองมานี่ทาโอติสขมาทาขมาโมบิขมาน่าละขมาเหม็นกุยขมาทาใจแม่มึงกับกุยกันมึงยังบอกดูไรมันบรรทายเจ้าเต๋อเต๋อรอดเต๋อรอดปั้งเนี่ยกระปั้นสิไส้หน้าผากเขาจะบาดซะเนาะตีบ่เรียกงองนี่หรือเขาบ่ได้ว่าจังซั่นฟังให้มันถ่วนทีเป็นผู้จักคำบอกของเขาแล้วเป็นนังที่แปลบ่ออกเขาบ่ได้ว่ามาแต่ใส่ผิดแม่ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขามาจากชายแดนคาแมคาแมแปลว่าคาเมนฮะเห็นบ่ฮะโอ้ยผิดแล้วครับประโยคที่สองไอ้ที่เขาว่าแม่มึงเมนกุยเขาก็บ่ได้ว่าเขาบอกว่าเขาพูดภาษาเขมรเขาไม่ได้พูดภาษาสวยแล้วก็ประโยคสุดท้ายที่จะบอกว่ายองยองเต๋อเขาก็บ่ได้ว่าเขาบอกว่าสองประโยคที่เขาพูดไปนั่นเขาไม่ได้ด่าคุณเลยเขาว่างานผมโมโหที่ท่านก็โมโหนั่นแหละไม่ใช่เลยครับไปยูซูรินไม่แล้วเขาว่าตั้งแต่ละมองเนี่ยเขาบอกคือกันบ่ขนาดอยู่ภาคเดียวกันนี่นี่แต่ทางมันเท่ากาฬสินธุ์อุบลอุดรท่าเท่าหมอลำเฮ้ยเออย่ามีงานเทศกาลงานไหมงานแห่เทียนขบันสาเขามีหมอลำหมูหมอลำกวนหมอลำสิงงานแต่ทั้งบ้านเขาอยู่สุรินทร์งานที่ดังไปทั่วโลกคืองานช้างสลักศิลาทองมีอะไรฉลองกันตรึมเออแมนที่ดอกพี่แมนคำล่าของแมนบ่แพงกี่ท่านเท่าดิบ่แพงกับบ่หลายคนบ้านเขาก็ได้แนวงานเพิ่นไม่ยังล่ะมักตรึมกันตรึมฮะโอ้ยงอกลวงทงเอ้ยลืมเสื้อแล้วฮะนี่เขาบอกว่ากันตรึมเพิ่นบอกว่าบักตรูมว่ามันคือเห็ดกระด่างอ่อนแต่ว่าวันนี้เห็ดยังเป็นนักกินบ่ได้ฮะเนี่ยบ่แม่นๆหยังว่าอันนี้หูครับในหูจังได๋คือมีอันเดียวนึงพี่ได้อันนึงใส่เอาเนี่ยคือเอาไว้ทั้งนั้นฮะเนี่ยห่วยแม่นพ่อผัวว่าเท่านี้หนองปีนี่แม่งเหรอบ่อันคือปีนี่เป็นบ้าเลยเท่านี้หนองบ่แม่นคนคือจังเอาไปไว้คือบ่ไว้ทั้งนี้นี่มั้ยเอาแล้วไปแล้วมันหูพี่บ้าบ่สิเกิดซ่อนอยู่กันบ่มันเฮ็ดหูหนูแม่หูก็อยู่คนละข้างตัวครับแม่นบ่ว่าแม่นยังไงเว้ยเจ้าละละแปลกคนกว่าหมูของเจ้าก็มีนี่ไปจับมึงที่ละข้างนั้นโอ้แม่นนี่ลีอ่ะแม่นตัวเข้าไปข้างละอันเพราะมันอยู่ตั้งแต่มือเกิดปุ้นตีตั้งนี้คนเว้าทั้งนี้มาเฮาก็ได้ยินคนเว้าทั้งนี้มาเฮาก็ได้ยินคอยรถเดี๋ยวไปข้างเดียวห้ามผู้เว้าทั้งนี้มาเฮ็ดได้ซะนั่นคอยรถบ่ฮู้เมื่อว่ามันอยู่คนละข้างเด้เด้คนอย่างไม่เป็นจังซี่ปีนี้ควงหลายไปปีนี้หูนี่ครับเขามีไว้สำหรับฟังประโยชน์มันดีครับหูมันมีประโยชน์คือหูหนวกไวพอได้ยินอย่างหูอีกอย่างนึงฟังเสียงบ่ได้ได้บัดนี้มีหูนี่หูยังครับหูกระทะหูหมอครับฟังเสียงบ่ได้แน่นอนฟังเสียงบ่ได้แล้วมีไว้หัดที่แตกจังซั่นมีไว้สำหรับหิวครับเออหิวโอ้ประโยชน์คือไว้ถ้าหิวครับยับใหญ่ใส่สวยเออยับใหญ่ใส่สวยยกไปหันยกไปนี่ได้หิวหูครับเนี่ยบัดกระตาบ่มีหูคือหิวห่วงได้อยู่ซั่นอันนี้ก็จะไปฟังเด้อฮะคันมีห่วงแล้วสิบ่มีหูเด้อครับที่
อ่ะสมมุติว่ากระตานี่มันบ่มีห่วงบ่ล่ะมันอาจสิมีหูก็ได้แต่ว่ามีหูใส่แท่นห่วงได้ใส่แท่นห่วงได้คันมีห่วงได้ใส่หูแท่นได้แท่นหูได้บ้าปากกะคู่บ้านข่อยมีทั้งหูทั้งห่วงได้ล่ะโอ้ยว่าเศร้าแน่หน้าเว้ยบ่เว้ากับเจ้าละสิ้นสุดรูปเป็นเว้ยสุดเป็นอยู่หั่นล่ะจักหน่อยก็สิถามหารองเท้าใส่ตีนคู่ของที่นี่บ้าติเกือบคู่โอ้ยเสียเวลาข่อยบ่สิฮ้องเพลงบ่สิฮ้องเพลงบ่ครับครับครับใหญ่ฮ้องใหญ่ฮ้องเท่าง้อกับคุยกันเลยจ้ะน่ะเนี่ยยังเป่าดนตรีนะเรียนไหนยังเอ้าเป่าให้ผมมันสิห้องเพลงเนี่ยนางสิบ่นะห้องเอ้าบ่ได้ว่านาห้องนะครับเอาปากห้องเออว้าวๆอุ้ยอุ้ยโอ้ยนางสิอู้ผมผมผมให้อาหารได้มั้ยโอ้บ่มันหิวเหี้ยบ่แห้งละบ่เห็นแต่บักลีกต้นอยู่ในกงหิวเหี้ยโอ้ยโอ้ยมาเสียกันตัวนี่อย่ามาแซวเด้อข้าสิหมู่บ้านเฒ่าคนนี้เด้อฆาตกรโหดนั่งอยู่ซื้อตะเถาตายแล้วเจ้าน่ะเออว่าเขาไม่ต้องเล่นยาสะเล่นว่ายโอ้เป็นสังหมู่พวกไม่ว่าซ่อนในนักดนตรีซื้อบ่ห้องบ่ห้องครับนี่ห้องจะได้สั่นเข้าบ่เล่นว่ายห้องได้ดอกได้แล้วล่ะมีง้อยังดนตรีซื้อมั้ยห้องจะได้ห้องได้ดอกห้องบ่ใส่ดนตรีครับคือกินเขาในดอกเนี่ยเออห้องเพลงในดอกเออห้องบ่ใส่ดนตรีเออคือกินเขาในดอกเออเอาจันห้องกับห้องห้องในดอกแต่ว่าจะห้องปมไรล่ะเออนี่ยังวะจะห้องโผล่ไรมันสิเป็นสร้างห้องพวงเนี่ยห้องเพ่งในดอกนั่นละจะห้องปมไรโอ้ยมันคนละอันคนละลักษณะนะมันไม่ได้ห้องเพ่งผัวห้องเพ่งปมมันเนาะนี่จะกินเขาท่านละจักแล้วก็ลักษณะเดียวกันตอนในดอกกับที่ปมได้ตัวเริ่มจะคำแรกหอดคำสุดท้ายมับหมดแล้วบ่ฮ้อนเสียงมันบ่มีจังหวะคุ้มเลยว้าวว้าวเสียศิลปะเสียเพลงข่อยจะบ่เอ้าบ่เฮ็ดจังซั่นดอกข่อยบ่ต้องใส่ดนตรีเนาะบ่ต้องใส่ห้ามเฮ็ดครับให้เฮ็ดมีเรื่องรถบ่เนี่ยครับประกาศซะก่อนบ่บ่ต้องประกาศครับบ่ต้องประกาศที่จริงประกาศมันก็ดีอยู่เด้ประกาศเพื่อให้คนรู้จักว่าเพลงนี้เพลงนี้ผู้นั้นห้องผู้นี้ห้องนะอ้อยบ่ต้องบ่ต้องสำหรับแท็กซี่บ่ต้องการบ่อยากได้หน้าว่านั่นบ่ต้องประกาศห้องไปพี่น้องมาจักรถเพลงผม1บ่เพื่อว่ามันสิดังขึ้นมานะถ้าจะกลับไปให้ทั้งวิทยุเขาจะเว้าให้สักน้อยก็ยังดีว้ายบ่บอกแล้วบ่ต้องห้องนั้นนี่บ่ได้เว้ายากนะบ่เนาะร้องเงินบ่ได้แปลยากเพิ่นบ่ล่ะมันเนื้อหาตะละมันแปลก็อยู่ในหันเลยแม่นบ่ล่ะสิใครอยู่หรอกว่าซื้อเพลงมีโอกาสที่ดังดังบอกอยู่แล้วไปใส่โอ้ยโอเดอร์ใจโอเดอร์ยังเดี๋ยวได้ตีภาพ2นํามื้อนี้ล่ะเดี๋ยวมาตีจังได้ตีภาพ2เอ๊ะผู้เฒ่ามันสังกวนจังเด้อฮะยังจักบาทซะบ่โอ้ยจะตะคุยแล้วต่อมาข่อย2คนในแท็กซี่ต้องรอบเมื่อกี้แหละครับรอบเมื่อกี้ต้องพี่โอ้ยมึงข่อยเข้าคนละทางแล้วล่ะมานี่แหละครับไหวมันมาแท็กซี่ถ้ามันร้อยหลังจะเปียแล้วเหรอรอบเมื่อกี้แหละครับเคยเห็นบ่ตะปอมฟาดหางเคยเห็นบ่หัวสักทวนแล้วบุญเนี่ยโอ้มันจะบ่หนักกว่าจระเข้ฟาดหางเถื่อบ่ว่าแล้วครับหางน้อยๆซะได้แสบจิ้วบ่นี่เนาะมาสั่งคนกวนจะน้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยห้องเพลงคือสิบมวนอารมณ์เสียแล้วมันนี่นั่นดนตรีก็กวนครับสองเท่าก็มากวนอีกอาบมวนปีนี้ปีหน้าฟังไหมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอารมณ์เสียไหมหนึ่งมาสั่งแต่เหลือคนบุญนี่ไหมหนึ่งจ้าโอ้โหจะไปไหนถูกใจใช้ไรจริงหลอนน้อยน้อยไม่ยังล่ะย่านข้างเราตกสักตีนเน่าแล้วว้ายคนจะนั้นมาเป็นแต่ย่านก็รอกระเดียดแต่ย่ามห้องเพ่งไหมข้างปัดปกเล็กปกเล็กจังอ่านรถบ่มีนอดคันนี่ไหมหนึ่งจ้าโอ้โหจะไปไหนถูกไตไส้ไรจึงหลอนจะคิวจะตายืดอยู่จังหนังสติ๊กนี่แม่ว้ายมันบ่มีดนตรีใส่ครับฮะเอาล่มบ่ดีเว้ยโอ้ยใส่ได้ก็บ่มวนฮะมาสิบ่มวนตัวนี้พนังฟังยันขอละเขียดเขียวตางเว้ยแก้วฟังอยู่สิโอ้ยเศร้าๆๆๆคุณเอ้ยอยากอายคนนี่อายหยังแก้วเสียงเฮาบ่ให้ทั้งร้องเพลงเฮาก็อย่าไปร้องติแล้วบังเสียงยังเป็ดผู่สิแม่นึงจ้าโอ้โหจะไปสิเฮ็ดจังได๋ซั่นก็ต้องล้ำสู่พี่สู่น้องฟังติครับเพิ่นแซ่บเป็นแต่แซ่บเพิ่นยังแซ่บดิภาษาเพลงซื้อพี่น้องห้องก็ได้ดิค่อยห้องก็ได้ดิทิ้งห่างว่าอย่าคุยหลายบ่คุยแล้วร้อน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 จริงๆนะจ๊ะ
ดังนี้ถ้าอยากคลายร้อนคลายร้อนไทยแป้งสิงคโปร์เย้เด้เด้อันห้องได้ก็ห้องได้อยู่มันเป็นเพียงจากของไปจำมาจากทีวีเขาโฆษณาแป้งตัวมาฮาจำมาจากทีวีก็เป็นเพียงตัวมันไม่ได้เกียร์ได้หรอสาซื้อเว้ยเพลงข่อยเองผลงานเพลงข่อยไปอย่างอัดเป็นเสียงเองเว้ยโอ้ยบ่ดังเพลงเจ้าอ่ะโอ้ยคนขัดข้อสิเด้อคนบ่ส่งเสริมบ่ซื้อนี่แม่นบ่ขัดกับบ่ดังได้เขาด้วยดังโพดเปิดยังแห้งอ่ะแม่นอยู่ดังแนวนั่นแหละแต่ว่าบ่มีคนนิยมนะหาเพิ่นมักเจ้าจังนั้นเพิ่นเลือกบ่ๆดังแบบอย่างไรนะแดงได้ยินปั๊บคิดปั๊บพร้อมนะเซาๆๆผมมีมารยาทอยากให้ม่วนให้ยินน่ะคือจังบ่พาผีพ่อน้องล้ำฟอนให้มันม่วนนั่นโอ้ยข่อยก็ล้ำบ่เป็นเว้ยเออล้ำเป็นล้ำบ่เป็นมันเหรอล้ำเป็นบ่เจ้าบ่ตัวนี้แหละบ่ครั้งมาล้ำเก่าเนาะมักแบบใดครับขอได้เลยครับได้เลยอันเอาดนตรีนะบ่เอาดนตรีสบายสบายดนตรีพี่น้องตบมือสักกันครับนะให้มันก่อนห้างแข็งแม่งมานี่เอาก็เจ้ามาเต้นซะว้ายห้างแข็งของพ่ออยากได้มันสิมางําข่อยนี้นี่ไปทําไมล่ะถ้าเจ้าบ่เอาห้างจังเว้ยพ่อจะกับพาเข้ามาเว้ยว้ายบ่ห้างเครื่องบ่บ่อันซั่นอย่าข่อยฟันให้ว้ายเจ้าก็บ่ต้องฟันเสียศีลข่อยนี้นี่แน่ผู้ใดสิเต้นให้เจ้าให้ข่อยผู้เดียวเนาะว้ายเจ้าก็บ่ต้องฟันต้องย้อนข่อยสิล้ําผู้เดียวฟันผู้เดียวนี่แหละเขาเอิ้นบอกไม่เกินมักฟันเฮ้ยไม่ขึ้นแจ็คสันท่านแจ็คสันของเขาเด้เด้แม่งไทยต้องมักฟันเด้เออแม่นไงหน่าย่านคือไม่ขึ้นมักฟันเฮ้ยฟันหยังวะเอาฟันให้ฟันสวนนี่ล่ะบ่แล้วไปแต่งเพราะว่าฟันอันนั้นเว้ยฟันหยังอันนั้นน่ะฟันหยังฟันให้ฟันสวนเนาะนี่ล่ะอารตรีมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยน้องามดีสวยงามงามน้องามดีมาเห็นสติเอ้ยนาลีลุกมาสวยเกดคนสีตาดำมานั่งฟังลำผมของดูรักน้องขี่ฟองมันหมายรักน้องขี่ฟองมันหมายสดสวยทุกไหลเอ้ยหัวใจพิมพ์รักเจ้าพี่ผมควรรักน้องในนวลยั่วยวนลุกใจรักพี่เอาไว้บนใจสาวพี่มาฟังละบายสาวสมใจไรเย็นไทยเป็นเบิ้ลหัวใจเบิ้ลเห็นนั่งทรงยิ้มอยู่ผ่านไปกี่ชายคนทั้งหลายใช่มาอุ้มรุ่มกันเด้อยืนเป็นคุ้มบาทหัวใจด้วยทั้งไม่มีคนใดหัวยงทรงไปนางรักน้องขอมองตาดำรักน้องขอมองตาดำรักสาวฟังลำไว้ตั้มใจไม่หายมีแฟนมาแล้วที่ไรหลอกลวงผู้ชายมาแล้วตัวไหนเบิ้งมันใดคือใส่เคลียมเชื่อมพระจันทร์เด้อเจ้าแสงทองพี่ขอจองรับรองบ่ใจตั้งหายใจบ่เต้าพี่ขันเอาขันเลี้ยงขันนอนทำเสียงขันเลี้ยงสดหรือมีแฟนก็เขียนอย่างพันพันมีสู่บอกพี่มาขันมีแฟนแล้วอ้ายบ่กล้ายันว่าพาหัวซ้ายสวยจังไรพ่อเพิ่งสับเส้นแล้วทั้งที่เห็นนาฬิกาในบ้านพันใส่ตาเด้อยิ้มมาใส่บ่มาใครผู้สาววันนี้โอ้ยอีสิ่งยิ่งเจ้าดังห้องเฟ้ยนั่นล่ะนาแฟนฟังนาแฟนฟังนาเหลียวเบิ่งตาเบิ่งขาเบิ่งคิ้วเบิ่งเบิ่งได้สมาจูบริ้วอยากสักกับริ้วแต่น้ำน้องอาตมือน้อยพี่น้องอีสานเฮาต้องมักม่วนแบบนี้ครับมักม่วนอยู่ข่อยก็มักอยู่จังซั่นแล้วแต่ว่ามันหั่นสิได้ปัวเจ้าของบ่ได้คั่นเป็นแนวนี่ข่อยนี่เป็นหยังมันเป็นจังได๋ปุเป็นจังได๋พี่เจ้าเพียงบ่รักษาตัวเจ้าของมันดีกว่าข่อยมาแหมเป็นหยังเฮ้ยมันกระตุกแต่ละบาทมันสะเทือนฮอดข่อยพุ่นเด้อเนี่ยโอ้น้องบ่ได้เป็นหยังได๋พี่นี่อุ้ยจังมาสร้างบ่ฮู้เมื่อว่าเจ้าของเป็นหยังอยู่อีพ่อไอ้แม่กูเอ้ยนี่ล่ะศีลเล่มบ่ล้ำพี่น้องมักแบบนี้ครับว้ายคนมักมวนสวดเสียงหนึ่งสองสามตันเต้เดนเต้เดนเต้เฮ้ยเฮ้ยเอาเม็ดครับเขาเอาเม็ดหนึ่งสองสามตันเต้เดนเต้เดนเต้อ๋อแล้วจอยห้องหอกไม่แล้วนั่งดูสื่อบทสงสัยไปโอ้ยนกแดดเดาไอ้กูมาสั่งแทนอ่ะ
แม่นยังไล่ไปบอกนักดนตรีเขาเจ้าเคยเรียนเฮ็ดยังสิห้องเพลงสิบ่ครับบ่โอ้สิล่ำคือข่อยมันตะเฮ้อเฮ็ดยังสอยโอ้ยเฒ่าจ้อยฮะแม่นเจ้ามาท่านก็บ่มีหมองสอยใส่เฮ้ยมาล่ำบ้าหมูยังวะถึงล่ำถึงซักข่อยแล้วฟงห้อยผมกับเฒ่านิ่งน้องมันบ้าหมูโอ้นี่แล้วศิลป์ฟ้อนมาล่ำครับบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นเว้ยโอ้ยศิลป์ก็ศิลป์โพดจะสิไปล่ำอยู่ผู้นึงผู้เดียวอยู่ตะฟังห่วยเด้อลงน้ำบุ๋มบุ๋มเตี้ยสิฟื้นโตได้แล้วฟวงลางโอ้ยน่าเสียน้องก็แล้วกันน่ะอันว่างหันแม่นล่ำเตยแม่นเจ้าเสียมาสวยก็บ่มีหมองสวยใส่ดอกบ่มีช่องว่างโอ้เสียดายเสียดายก็เจ้าสิสวยก็สวยใส่หมอล่ำก่อนมันจังโอ้แหละโอ้ลงตกจังหวะจังสวยใส่เออสวยใส่หมอล่ำก่อนก็ได้ครับใส่ละหมอล่ำก่อนบ่มีแล้วบ้าสิมาถามน้ำข่อยจังไหนกูบ่เป็นหัวหน้าสำนักงานสิมาถามน้ำข่อยนี่ได้สิได้สวยใส่เอาจังสิติล่ะครับบ่งสิติล่ะสิยากจังฮะคันจังสวยก็ทั้งโอ้ทั้งสวยก็ได้ตัวเป็นไหนโอ้สวยนี่โอ้สวยโอ้สวยโอ้ยบ้าก็ได้ว่าเป็นจะสั่งอะไรไหมล่ะมันสิเป็นคนสอยกี่ยังสันสอยมันเป็นกาดเป็นกรเป็นโค้งอยู่ตัวเท่าพ่อเท่าแม่เขาตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนว่าแต่จัดงานกฐินขึ้นมีหมอลำก่อนแต่ก็มีหมอสอยโอ้แม่แม่ลำตกปั๊บสอยปั๊บตกปั๊บสอยปั๊บมวนมืดขึ้นซึมตลอดเห็นไหมพี่เขาวูผมกันเป็นเสียงโหวตนะหลายบาทนี่เล่าบ่เข้าใจเล่าบ่เข้าใจยังบ่เข้าใจแสดงว่าบ่หูจักยังเอาจังสิที่ล่ะครับให้ผมเป็นผู้ลำมูเจ้าเป็นผู้สอยได้อยู่นี่เจ้าเจ้าขั้นสอยก็ซอยได้แต่ว่าคันล่ำถือใจข่อยเด้ข่อยจังซอยคันบ่ถือใจข่อยน่ะข่อยเสยบ่แม่นคุยครับคันผมในโอขึ้นหมู่เจ้าอดซอยบ่ได้ก็แล้วกันสิโอแบบใดหมอล่ำสิงสิงหยังสิงแบบใดเด้อนี่เอ้าหมอล่ำสิงสิมีผู้ชาย2คนครับผู้หญิง2คนหมอแชนและมือกองโอ้ยโอ้ยโหจักอีหยังเนาะโอ้ยสุดแน่นเพิ่นหมอล่ำสิงสู่สิงซับธรรมดาฮ้องบ่แม่นหมอล่ำสิงสู่บ่แม่นหมอล่ำสิงซับครับตะกี้ผมเป็นหมอลำก่อนเดือนหนึ่งก็บ่มีผู้มาจ้างพี่เอ้ยบัดซื้อของสุดมาเป็นหมอลำซิงเดือนนึงเต็มหมด40มื้อเลยเฮ้ยบ่จังได๋วะเดือนยังบ่มี40มื้อวะโอ้ยเดือนใหม่ตัวพี่มันเดือนขึ้นเดือนขึ้นบ่ๆๆท่านกลางเว้นกลางคืนหน้าผมนับใช้กันนะโอ้2มื้อจังนึงก็2รอบเออนั่นๆๆสงสัยว่าหยังเดือนยังซะบ่มี40มื้อไว้แท้น้ำมันก็เฮาก็สิขึ้นราคาน้อยเดียวซะมาเดือนซะมาสิยืดนําแต่ก็ขึ้นว่าแท้ๆก็บ่เป็นนะสิแม่นอยู่เด้อบัดนี้ค่อยไปพ่ออยู่หนองคายงานปราบห่อคนหลายหลายอยู่เวทีกลางค่อยว่าปาดเขาเจ้ามุ่งเบิ่งอีหยังมันคือหลายกระดอกกระเดียแต่ว่าซั่นมาล่ําซิ่งพนักว่าพี่ผมน่ะหลับไปล่ํามื้อนั้นน่ะพี่ขั้นมันข่อยหุจักว่าเจ้าล่ำอยู่ในงานโอ้ยข่อยบูคนเข้าไปแล้วคั่นมันอ้ายบูไปเจ้ามันสิได้ซอยตีนซอยมือพี่เอ้ยนี่แนวใดล่ะสิเฮ็ดซอยน่ะอันผมออกมาล่ำพี่น้องเพิ่นพ่ออกพ่อใจเจ้าว่าพ่วงมาไล่เจ้าว่าขอดก็ต้มเงยข้อขึ้นก็บ่ได้ข้าเจ้ามักได้ผลงานอู้ยแสดงว่าเป็นผลงานอันไม่แปลกแหวกแนวมุ้ยบ่ได้กล้าเฮ็ดคือเจ้าสอบล่ำแต่งานง่ายๆตัวอันเข้าแห้งซุ่มตากอยู่บ่ทันแล้วอยู่หลังบ้านจนได้มาแต่งานนั้นได้มาแต่พูดล่ะห่วยๆบ่ๆครับซื้อมาตะวัดมาไว้ถ่ายหมูแม่นบ่ล่ะแม่นครับวนไปล่ำขอเขาหัวก็มาบ่เนาะอย่าเด้มาล่ำรุ่นผมบ่มีข้ามาขอเขาครับบ่ถ้าฟังถ้าฟังคิดว่าสิได้ฟังอยู่ติมื้อนี้ได้ฟังอยู่ครับคุยๆกับหมอแชมป์กันผู้ป่อแชมป์สิวางได้ล่ะบุญมีอาบดนบุญมีอาบดนยังไงเพิ่นบุญมีน้ำล้วงอาบดนกันได้เข้าห้องน้ำแล้วเลยเพิ่นโอ้อาบดนลาป่อแชมป์ได้ล่ะเด้อเตี้ยๆๆเด้อนั่นๆๆอดบ่ได้แล้วอย่าหามอดบ่ได้แล้วนั่นล่ะข่อยหันว่าตัวนั่นนั่นข่อยหันว่าแล้วบ่ว่าเซาดีตะกอนข่อยมากันยังว่ามันยังคันมันสิขึ้นมามันบ่บอกฮวนลวงหน้าเด้โอ้ยกูสิหัวใจวายตายย้อนทุ่ม5นี่ล่ะเว้ยเมื่อไปแท็กซี่เอาโถใหญ่ไปกินยาแล้วนั่งเซาไปแห้งจัก10นาทีจังออกมาเอาบ่ได้เป็นหยังโอ้ยเสียหมดผลงานด้านหน้าไว้ที่5มึงเอ้ยฟังน้องเว้าซะก่อนพี่เอ้ยอันใดอดบ่ได้ได้ยินเสียงแค้นใจข่อยมันหามันมวนอยากป้อนอยากกินข้าวรถซะนี่แล้วนี่ป้อนไปซักได้แล้วนี่บ่มันซักติว้าป้อนติป้อนนี่อุ้ยฝนจะได้หัวสั่นดึ๋นๆปานเบาหนักหางหากินไสมึงเอ้ยเห็นบ่เท่านี้น้องขนาดเราบ่เคยฟังเราได้ยินเสียงแค่เราอดฝนบ่ได้กะล่าสอยจะอยากจะอดได้ท้อโอ้ยทมกับบางคนในน้ำลายก็ได้เหรอขอโทษครับมันเริ่มซิ่งไปแต่ทมน้ำลายทีละซิ่งก็สิซิ่งเฮาน้ำลายเว้ยเจ้านายกำปั้นกูสิซิ่งรัดตําเดียวโอ้ยจะสร้างแค่ละหมอนี่แม่อ๋อๆๆละเนาะสอย
ยซอยย่าห้ามมันจากซอยพอแห้งแล้วซอยซอยเท่าที่ตายไปบ่อยของเมียว่ามันเกียร์ดังวีกนี่หรือตัวมันกินหมักซิดาเฮือนกูซอยซอยเท่าที่ตายไปบ่อยของผัวว่ามันหัวไก่ตีอาทิตย์นี้เอาดีๆนะลูกแม่คนเลี้ยงไก่ซอยซอยเท่าที่ตายไปจับของผัวว่ามันเขียนลูกเอาไฟมาผูกมาด้วยขวานเอ้ยก้นนอนละเมอบ่ไหวพระกาเอ้กาผู้กาบวรจับอยู่ค้อนกาเดาใจจิตหอดสู่เก่าบ่ลืมไหลซอยซอยเท่าที่ตายไปบายของเมียว่ามันสมปาน้อยเอานิ้วมือไปต้อยแย่สมปาน้อยว่าท่านได้เป็นซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวซ้ำน้อยบ่ฮู้จักเขาใหญ่นายานกะสร้างเอ้าไงๆๆๆไงคือว่าซั่นว่ามันบ่ทันได้สุดก่อนสุดแล้วพี่สุดแล้วห่วยมันสุดซ้ำนี่มันก็บ่แม่นซอยทนแล้วมันบ่ซื้อๆทนแล้วซอยลาบังโอ้ยซอยบ่เป็นมันบ่ครบห้องบ่อยู่ในหลักซอยดอกแนวนี่ครบแล้วแท็กซี่เป็นตัวอย่างซอยซอยเท่าสิตายไปใบของผัวว่าเป็นมุกหม่ำจ้ำลูกจ้ำมันสิสวยโรงเรียนโอ้ของข่อยคือบ่มีวังต่อซั่นโอ้ก็หาแนวมองต่อจนได้ตัวมันบ่แม่นซอยเด้อซอยซอยสาวสมน้อยบ่จักเท่าใหญ่นายงานกะสร้างวันนี้แม่สวยชีไล่กะกะสร้างคนถอดโอ้ต้องมีถอดน้ำคนติสัตว์เอากะสร้างถอดถูกไหมบอกกันได้กันได้ยังสั่นขาดกุ้ยกันตั้งทุนตั้งนี้หัวก็สิมาใส่ถอดวันนี้แม่เอาล่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมื้อนี้หมอลำซิงได้มารับใส่พี่น้องกันบนเวทีข้ามมาหมอลำซิงขึ้นมากันใหม่ๆสิมีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนหมอเช่นและมือกองแต้มมื้อนี้มีผู้ขาผู้เดียวลำเป็นตัวอย่างให้พี่น้องฟังมวนๆเอาญาติสามารถสอยก่อนนี้ให้หมอลำเบาสาก่อน5ขัวคนมักสอยเว้ยเอาญาติหมอเช่นและมือกองเตรียมพร้อมพาพี่น้องเด้อติดตามมวนบางก่อนสีทนเท้าหนึ่งมาทนทันหอปางย่างไปน้ำนองไปทิ้งห้องแดนได้บ่หูหอมหูหอมหูหอมท่านบ่หูกันบ่ขี้ขั้นขากผสมพันกันเด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยพอขึ้นฟ้าขึ้นฝนตอนละผสมพันกันแล้วหน้ามือเศร้าปั๊บใครหน่วยอยู่น้ำรอแข่กันแท้พ่อแม่สามมือตะกัดหางบ่ได้เต้นน้องแนงน้องแนงน้องรอขั้นแท้อ่อนหมอลำก่อนเขาจะกับฟ้อนจกกันแบบนี้แหละพี่แม่นๆจกก็ฮู้ว่าจกอยู่ศิลปะการฟ้อนแล้วแต่ผู้ที่มีลีลาที่มันบ่ทันฮอดมองฟ้อนติหรอแม่นบ่เออมองไหนสั่นมองฟ้อนมองฟ้อนหมอลำก่อนเขาจะสิบอกอีกโอ้แล้วน้อบัดนี้บ่ลงฟ้อนแต่กันบ่ลงฟ้อนแต่กันเออน่าๆๆค่อยค่อยว่าก่อนติสั่นบ่นั่นฟ้อนแล้วโอ้จะอายคนดีว่าบ้าเตี้ยฮอดมองเขาเจ้าบอกฟ้อนนอนงอนี่ถ้ามันเกี่ยวไข่มันก็เมื่อยก้อนทั้งตัวไปอยู่คนละทางไปอยู่คนละทางอย่าจะฝ่ามาไกลกันเอายาใหม่หมอแช่แล้วฮานี่จากก้าวกรรมปางก่อนสีทนเท่าหรือไม่ตนขันหอปางย่างไปน้ำนองไปทิ้งห้องแดนในบ่หูหอมหูหอมหูหอมกันแล้วโทษพี่เฮ็ดหยังตัวนี่เอาก็ย้อนตัวเนาะเอาย้อนตัวนี้มันผิดศิลปะโบราณอีสานแท้ย้อนจังหวะสองโอ้ยมันจังหวะห่างโพดอันน้ำมันไข่คอคอยฟืดคันมันยากแล้วก็ต้องย้อนพี่ยืนมึงซื่อๆก็ได้ครับโอ้ยมันใจมันผ้าสู่อยู่นี่ล่ะบ่บ่เฮ็ดไม้มังหน้ามาหันเนี่ยเฮ็ดไม้มึงรู้มันก็สิเฮ็ดได้หรือคันบ่มีแนวคุ้มจังหวะบ่บ่ยืนเป็นประธานซื่อๆก็ได้บ่ต้องฟ้อนอะไรครับยืนเป็นประธานครับมันเสียศิลปะอีสานฮ้องๆๆอ้าวคันบ่สบายอยู่ซื่อๆพี่ล่ำควรเดี๋ยวบ่มีจบจักเถียล่ำไปแน่คนก็มาถามหาขัวมันนี่ก็ได้แล้วหานี่จากก้าวกรรมปางก่อนสีทนเท่าหรือไม่ทนขันหอปางย่างไปน้ำนองไปทิ้งห้องแดงได้บ่หูหอมหูหอมหูลำเล่นหยังล่ะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเป็นหยังเกิดข่อยบ่ระวังแล้วมันจะบ่พลาดไปหันจะว่าจังไรล่ะสิว่า 0,000 พุ่นบ่ครับฟ้อนที่ว่าชวกหน้าชวกหลังจังซี่
อ่ะเราไปสวกแล้วหยังละมูเจ้านั่นแหมวันนั้นบอกค่อยๆเป็นประธานยืนอยู่ซื่อๆแล้วมาสวกเอาสวกเอาสั่งเว้ยเจ้าจะหนีไกลข่อยอยู่ไกลๆข่อยสิคุ้มมาถ่าแม่นบ่เนาะแม่นแม่นแม่นเข้ามาบ่ได้ดอกมันสอกมาล่ำนวลล่นบ่หัวมันดอกมันต้องรัดกันครับ2ตัวเนี่ยเข้าไปมันบ่แม่นรัดกันแล้วเอาๆหมอเชนล่ำบนไปบนมาจังนี่บ่ไปใส่มาใส่ดอกไปพ่นยากินก้นเตียงผู้ทั้งนั้นแม่นแล้วหานี่จากก้าวกามปางก่อนสี่ต้นเขาลืมต้นขันหอปางย่างไปน้ำนองไปทิ้งห้องแดนในบ่หูอ้อมหูอ้อมหูอ้อมขันบ่หูขันทองทางทางนานต้องตื่นโตแข็งเงินเกินขาดเป็นตอนผู้พาสูงขันชั่วสารแสนสันผู้ตันผู้ตันหน้าพาสันขันต่อต้านตองต้านตองต้านตองขันก็ได้ขันหักขันมโนราบ่ขึ้นแม่เอ้ยแม่คือมันปิ่นขันจังที่จ่าบ่ไปสู่ฟังขันจังสี่จ๋าบอกไปทูฟังขันนันเด้อขันนันเด้อแล้วบัดนี้ขันนันเด้อเศร้าเฮียงเตี้ยมันเป็นจังใดก็ครับคุณหมอลำซิ่งฮะคือบ่เห็นไปใส่มาใส่คือจังมีแต่ขันนันเด้อขันนันเด้อคือมันเป็นจังสี่สี่จ๋าเว้าสู่ฟังขันนันเด้อขันนันเด้อว่ามันสองหน้ากระดาษบนติเด้อนี่อันว่าความเก่าอยู่นี่พี่ครับครับมันกำลังสิเริ่มซิ่งครับมองนี่ติครับเริ่มซิ่งมองนี่แหละครับเว้ยเขาก็บอกหูจักเว้ยขอโทษตลกวนเดี๋ยวเปล่าเขามาถามไม่เลยไหมแล้วฮานี่แม่เอ้ยแม่คือมันเป็นกันจังสี่จ๋าว่าไม่ถูกฟังฮันนันเด้อ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 แม่เอ้ยแม่คือมันเป็นกันหมอลำครับครับบ่แม่นหลงความล่ำบ่ครับผมว่าบ่หลงดอกครับเนี่ยก็ยังจกกระดาษหนังสือขวัญล่ำออกมาผมจกไปถือบัญชีเงินดอกผมครับบัญชีเงินดอกครับพี่บ้าพี่นี่มาเก็บเงินดอกยังง่ำนี่ง่ำนี่มันง่ำล่ำได้เฮ็ดงานควบสิล่ะโอ้ขอโทษหลายครับขอโทษหลายโอ้มันเสียศิลปะนี่พี่น้องเบิ่งแม่นๆๆมันต้องล่ำทั้งเก็บเงินดอกจังได๋มองนี่ก็เจ้าว่าม่วนอยู่ดอกครับท่านอยากให้ม่วนน่ะตัดว่าคันนั้นเด้อออกเด้อครับย่างเขาในท่านไปเลยนะคันว่าดูมันเป็นยังครับเลยมันสิดูโพดนะมันสิงานงานเขาสิตกลงนะปกติสี่หมื่นบ่มันสิอายุจักสามหมื่นเนี่ยโอ้ขอบคุณหลายครับที่แนะนำครับพี่บ่าทำงานหัวพอต้องเอาก่อนเนี่ยก่อนไม่เลยแมนแมนเอาก่อนไม่ก่อนก่อนนี้มันเดี๋ยวเวลาฟ้อนป่ะเอานี่ท่านเท้ากำกระดำไปสิได้ได้ครับได้แมนเอาเท้ากำกระดำตอนเราจูบดวงไฟเออเอาบ้าที่กำกระดำมันเจ้าที่มีตอนจูบดวงไฟคุรุนางไอเอาแล้วก็ได้ขาแดงบ่เป็นครูดูเออนั่นล่ะขาเหลียงขาแดงนั่นล่ะเฉพาะข่อยชิงงงๆล่ะแม่อ๋อถ้าความกระดำบ่มีหันนันเด้อเด้ไม่มีหันนันเด้อเอาเลยไปได้ควันแซ่บๆเด้ควันแซ่บเลยแล้ววันนี้จากก้าวกลางปานก่อนขาดำเข้าในไม่ทำสั่นไฟผัดผักบ้านดาไทยขาดำให้ลอยแพร่ลองๆลองลองแม่เอ้ยแม่คือมันเป็นสั่นจังสี่จ๋าเอาไปสู่ฟังหันนันเด้อ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 บ่ต้องอายดอกครับเศร้าอายซะเอ้าฮะเป็นครูเจ้าเบาเนี่ยเด้อนี่มันจะอยากอายสิบ่อายหรอกสิได้กินลาบงัวที่ซั่นเอ้ยอาประกอบเอ้ยประกอบอาซอยข้าวขัวเด้อของพระเฮ็ดติข้าวขัวเขาตำหมดตัวอันตกลงสิไปอยู่สุรินทร์บ่เอาตัดสินใจแล้วห่วยสิไปอยู่สุรินทร์มันจังได้กินสุราคันผู้ใดบ่กินสุราจะผ่านมาแถวจังหวัดสุรินทร์แม่นบ่น้องห่วยน้องจะได้พอกำนันตัวนั้นน่ะบ่กำนันทางใดมันคือจังสีไปทั้งสจบ่ได้เฮ้ยบ่ได้เป็นดอกสจอันเสียงมันบ่บ่เสียงดอกอายุเกินล่ะสู่วัยรุ่นเขาบ่ได้ดอกใครซั่นน่ะบ่ได้ถือว่าเป็นสจซะจังได๋อายุเกินน่ะเขาบ่เอาเกินก็เอารถคอยติกาให้ดอกขอหัวละ100โอ้ยเห็นแกเงินแท้เนาะอันนั้น100นึงก็ดีนะพุ่นน่ะบ่เคยกินเจ้าของนั่นล่ะกินตังหวนตะว่าตั้งแต่ข่อยย่างๆได้อยู่ขายสิทธิ์ขายเสียงนี่เขาเอาไปถอนทุนนั่นบ่บ่เศร้าหน้าเศร้าหลังกันสจแปลว่าหยังฮู้จักบ่บุจริงสิบ่ฮู้จักเด้อไม่หยังสจเสาจวนบ่ไปซะ
ื้อติดตัวแดงใจเพิ่นไปเป็นรักงัวบ่โอ้ยจะถือสมถือสาซะทีละคนเมามันแล้วให้มันหันหน้าหน้ามันหันกว้างงัวควายบ่อยากเข้าอยู่เล่าเต็มรุ่นอังสางเมาแล้วบ่เป็นตัวที่แม่นบ่สหายเอาไว้เข้าป่าแล้วบัดนี้เข้าป่าแล้วเด้อบัดนี้เอ้ยเหยียบตีนเหยียบตีนข่อยล่ะเว้ยดึงออกใช่มั้ยล่ะเหยียบตีนหมูให้หมูดึงออกโอ้ยขี้คั่นทกออกว่ะแน่โอ้ยเฮาจะว่าเจ็บก็ดึงออกได้รู้ล่ะเมาแล้วเป็นไปทั่วเอ้ยกูจะไปมาละมาลอยไปจังได๋เฮือนซองมีบ้านมีซองอยู่นั่นโอ้ยกูจะมาสร้างแท้ล่ะสแตกเราหักได้มั้ยเหรอท้องหันว่างนั่นบ่ได้กินว่าสันสมอกสะแมกก็ได้สิแตกล่ะถามหักกับแก้พูล่ะพูล่ะปล่อยล่มหัววัดพื้นซะเนาะได้สมพักเสียนกับหมักพริกน้อยเนี่ยก็สิคักแท้บ่ได้ดอกสมพักเสียนมันสูดอ่ะกินแล้วเจ็บท้องอันเสียนหาดีดีแนวได้ผิดพญาเจ้าของนั่นสิแตกก็ไปหลายๆที่หานทะเลนั่นทะเลพอมึงติสมพักเสียนว่ามันกุ้งแจนปลาเป็นไงล่ะวะนี่โอ้ยกูจะไปทั่วทิพย์ทั่วแดนมึงได้หัวสุบคันหัวมึงจักเด้อโอ้ยเถียงมีเฮือนมีไว้นอนเฮือนโอ้ยหลอกเดี๋ยวบ่เกิดโสภาแต่โสภาแล้วเมาผู้เดียวม่วนผู้เดียวหนวกหูเทบ้านว่าซั่นช่างสําเร็จใหม่มันแล่นไปเต้นน้ํากวนกันลอยบ่ได้แล่นมันตั้งอยู่ว่ามันนู่นล่ะโอ้ยปล่อยแล้วมึงหัวสักบ้านจังซี่เอาล่ะฮันนี่ไม่หยังล่ะล่ําเออล่ําซะมันจังซวงเออเอาเอาล่ะฮันนี่ล่ะสิมีความเว้ากันว่าจ๋าบอกเขาสาวๆไม่ห่างฟังไว้แน่เด้ออย่ายอดย่อให้ทวงเวลาปาตะกะถาหน่อยเดี๋ยวพ่อฮู้เรื่องครูละไปมักลูกศิษย์ครูละลูกศิษย์ก็เป็นลูกพันโลกพันโลกละแม่น้องจะคลองไอ้ละบัดจะคลองละแม่นพี่พันโลกงงงงเด้อนางเด้อต่มต่มโอ้ยสิ่งมันตัวนี้เนี่ยจะให้ไฟใหม่เด้อจังให้นายกไข่นิ่งบอกว่าอะไรเลยหัวหมองเราว่าต้องเป็นห่วงส่วนคุณครูน้องขอประท้วงเท่าหน้าอย่ากระทำแล้วร่างเราเติมเติมล่ำไม่ได้เรื่องได้เล่าไปฟังหลอกแนวนี่มามักล่ำมักเพ่งบ่เพ่งได้อยู่บ่ข่อยขับรถทัวร์ซ้ำมามัวข่อยตายเป็นยังวิ่งออกจากน้องคายมาตามสายมิตรภาพเป็นโซเฟอร์ออกมาจากเข้าปากไข่หาวงาบงาบโซเฟอร์รับเหรอจักเป็นอย่างบ่ทราบมันหาวงาบหาวเอ้ยเด้อบัดนี้ออกมาจักหน่อยไข่บ่ฮู้สึกตัวเอ้าคนก็เต็มรถทั่วสิฮู้ถึกตัวบ่น้อเอ้ยสิตายหรือสิยังรถลงถนนแถวบ้านโน่นสะอาดเลยกำเวรคอยเอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ทางโคตรกระเทยกระไรสะดุ้งขึ้นจังหูว่าคอยเจ็บปวดนั่นจุดทั้งหลังคาปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดงมันท่านได้กินเลยที่สันนี่ลงบ่ได้มันเจ็บหลายขึ้นหน้าแข้งมันหักออกแรงแยงทั้งสองแข้งสองขาคนหน้าโซเฟอร์ที่อื่นคนซอยกะยานเขาต่อยตีซ้ำดีแล้วเห็นรถเขาลงยานตำรวจมักกำข้อเขาตะล่างคือว่าเออเมาแล้วขับรถด้วยเลยกันสิตอดลงไปจากราคาตกมาถือขาม้ามันหย่องก่อนคราจนอ้วมสมน้ำหนาแน่โอ้ยมันต้องนี่แหละมันต้องดนตรีเบาก็ได้โอ้ยตลอด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 มันเป็นไงลงเลยกดดันลงเลยเออลงเลยกดดันลงเลยแล้วก็มาสันวันบ่ต้องกดดันไม่ยังขอเวลาหน่อยขอเฮ็ดหยังยิ่งก็ตายเออยิ่งจังได๋บ่มีปลามีแต่คนนั่งสำราบอยู่นั่นปวดเหนียวปวดเหนียวไปอย่างไอ้พ่นตัวสิมันเยอะยังมันไปโอ้ยเบาใครเป็นละเบาละลืมหน้าลืมหลังละบัดนี้ละลืมสิไปประเภทไข่ดีลืมบ่เป็ดก็ปวดกับว่าปวดโอ้ยมีแต่คนสิไปเหี่ยวจังได๋น่ะมองได้บ่มีคนมุดน้ําเหี่ยวติโอ้ยจะบอกเป็นบ้าแล้วโอ้ยเป็นแต่อย่างไอ้ผู้สโอ้ยของสักคนแฮะมันจะเบิ่งก็ล่ะพามันถึกสร้างหมซั่นคนหน่อยคนหลายก็มื่นตาได้มั้ยเอาจะเบิ่งๆกันบ่เสือข่อยน่ะคนนั่งสำราญอยู่นั่นสมาสร้างแท้ล่ะเมาเราเบิ่งๆๆมีนี่ใส่ฟังมาข้อมันคือตะวงงับเห็นบ่โอ้คนหลายเลยต้นไหนแล้วเกือบเขาเจ้าเห็นขี้กระเดียนตายแดดไว้ขี้กระเดียนไผล่ะขี้กระเดียนท้องใสอ๋อมันสิตายแดดมันหมดฝนขี้กระเดียนเจ้าหมดฝนจังได๋ขี้เดียนสมอยโอ๊ยสแตกเว้าพื้นมุกว่ากูนี่นี่ขี้กระเดียนนี่นี่เฮาม่วนเอ้ยนี่เฮาม่วนเพราะว่าโอ้ยเว้าไปทั่วเลยเมาแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุเด้อเจ้าโอ้ยไอ้ฤทธิ์ก็ไปนัดเมียว่าแล้วรัดกันอยู่คนละบ่พ่อจะพื้นภูเอ้าพ่อจะหลาย
เมาจนโอ้ยเมาหลายกินหลายไปเลยจังได้เมาหลงหน่าลงมาท่านได้กินโอ้ยก็เจ้าเมาหาสิแตกจังซั่นน่ะซ่อมไว้ซื่อมันสิอยู่สุรินทร์ได้บ่ซั่นเลยล่ะเนี่ยโอ้ยบ่เสียเปรียบคนแห้งซั่นเนาะบัดนี้เนาะหลอกให้จมจนปวดแขนปวดขาเว้ยมูเจ้าก็จมคือพ่อโลกไว้ปีหน้าจะว่าซั่นว่าสิต่อไปงานบ่นองไฟบ้านข่อยไปซอยจมซอยนะโอ้ยสิไปจมอยู่พออยู่ตัวบ่บ่บ่ผู้สาวก็บ่ทันได้ถามบ่ได้ถามผู้สาวเลยเมาล่ะตกแต่แต่ถึงจะงาผ้าตกเฮ็ดทรงผมใหม่แล้วก็จะถามผู้สาวเขาว่าเออออกเฮาบ่จังพ่อยเมาจังเฮ็ดแบบไรเจ้าสร้างมาติล่ะดาราเนาะไผตีตีติดอ่ะตีลุงเอาเฮ็ดติดมนกหวีตจังค่อยถามผู้สาวประเภทแต่งทรงผมนี่นะยกอย่าติงเอ้าติงเฮ็ดหยังเลยเจ้าสุขหัวของมันบ่บ่ได้โอ้ยเฮ็ดเขาเฮ็ดไทนะสุขหัวแล้วมาตู้ว่ากูติงอีกรอเขาจมเว้ยเสียเปรียบคนนี่ละเว้ยเออโหนังงอนต่อใช่งงงอนเออพอว่างอนต่อไอ้จะมาขึ้นหนางามใส่ไอ้ใครก็เท่านั้นโอ้ยใครก็ใครก็เท่าโอ้เฮ้ยมีหยังเหรอหัวคนจะนี่มีลักกิ่มวะโอ้ลักกิ่มยังไปอยู่หั่นลักกิ่มฟองที่แป้วต้นเออแป้วหยังเหรอตัวข่อยนะอ๋อคือไปตกมันตื่นมั้ยตื่นหยังก็เจ้าแห่กระทินมั้ยเออก็กะขี้กล้วยกินหญ้ายังมาแล้งรอตีนบ้านได้เลยว่าเขาเขียวๆยุ่นมั้ยก็เจ้าแห่กระทินตึดตึงถึงตึงตึดตึงถึงตึงโดตึงตึงตึงโดตึงถึงกล้วยมันก็กินหญ้าไปแหกเบิ่งเรื่อยกินหญ้าไปแหกเบิ่งเรื่อยก้มไปกินแหกเบิ่งเรื่อยบังตะไลตกมาแต่ไสบ่เป็นอะไรตบตึงๆเหมือนมิดซีรีบุ๊บลงรอขังมันก็สะเดือดจะได้คอยตกจากกล้วยเสียบต่อพุ่นแหมเสียบต่อเออถอดหัวออกจากของกับฟอดน้ำมูเสื้อละเติร์น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 แล้วว่าแห่แล้วแล้วจังคิดพ่อว่าเจ้าของตัวขวดจังแลนไปวิ่นไหมจังไปวิ่นอยู่โลต่อพอดีโอตากูวิ่นนะวิ่นวิ่นน้ำคนโอ้ยพระคุณเจ้าบนชอยน้อยไม่ลูกจิตลุงปูคุณเลยวิ่งมันหลุบลงหลักฐานได้ไงเอาไม่ยังเหรออย่าบ่ายมันเสียวอ๋อเนื้ออ่อนนี่ใบบ่ได้โอ้ยมันอ่อนตอนนี้ท่านสายหัวเห็นได้สั่นข่อยบ่ซ้ำมองนี่ข่อยเกากายๆข้างๆไปมันหนหวยตีพี่โอ้โอ้ยสิอยู่คือจะได้เอาจ่อยเป็นคนหู้ไว้มันจะไปใบมันสิยุ่งยากบ่กล้าใบดอกครับเออเว้ยเขาบ่ทันใบเจ้าเป็นหยังเขาบ่ทันใบข่อยใบเสียเจ้าตัวถึงเจ้าจังสิหิวเอาตัวบ่ได้ใบจังบ่เลยโอ้ยมันลวงมัน